สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาติดตามรับชมภารกิจของการปิดคันอ่างเก็บน้ำลำตะโพงที่มันแตกกันต่อนะครับตอนนี้รถบรรทุกรถแบ็คโฮกำลังระดมหินครับเข้ามาเทใส่จุดที่อ่างแตกนะครับอ่างเก็บน้ำลำตะโพงบ้านหัวฝายตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับบูมยาว2คันอยู่ฝั่งนี้ยืนจุดที่มันแตกนะครับจุดที่มันขาดออกจากกันตอนนี้กำลังจะเชื่อมกันคันหนึ่งอยู่ฝั่งบ้านหัวฝายอีกคันหนึ่งอยู่ฝั่งบ้านตลาดกำลังจะเชื่อมต่อกันแล้วครับซานนี่ SY 2154 2คันบูมยาวโกยหินเข้ามาหาเสาสะพานครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บริเวณปากป่องปากอ่างที่มันแตกนะครับนี่ครับอ่างน้ำล้นจุดนี้จะเป็นจุดอ่างน้ำล้นครับนี่ผมนั่งอยู่ตรงที่มันแตกพอดีเลยนี่ครับรอยที่มันแตกครับบูมสั้นก็รับหินบูมยาวก็โกยหินโอ้โหจังหวะโกยดินเข้านะครับชนเสาสะพานนี่บึ้มบึ้มเลยโอ้ใจเย็นเด้อป๋าอันตรายThank you.
ริเวณจุดนี้ครับก็จะเอาหินใส่ทั้งหมดเลยนะครับใส่มาจนถึงนี่ครับขอบอ่างเลยครับส่วนข้างในอ่างก็จะใส่เช่นเดียวกันนะครับสังเกตนะครับสังเกตที่กำแพงขอบอ่างฝั่งนู้นนะครับเห็นสีแดงๆนะครับขีดอยู่นั่นแหละจะใส่หินถึงนั่นแหละครับส่วนคันนี้ก็จะเสริมขึ้นอีกหรือเปล่าก็รอดูนะครับส่วนจุดที่มันแตกก็จะเอาหินใส่เข้าไปให้มันเต็มให้รถสัญจรได้นะครับแล้วก็จะเก็บกักน้ำไว้อย่างนี้ก่อนนะครับส่วนไอ้จุดที่ล้นก็จะให้ล้นนะครับให้ล้นจากฝั่งนู้นครับนี่ล้นจากแถบนี้แดดส่องนิดนึงนี่จากท้ายรถแมคโครไปนี่ครับให้มันล้นลงฝั่งนี้ฝั่งนี้จะปิดตายครับไม่ให้ล้นครับลงลิฟต์แล้วครับฝั่งนู้นนี่ครับก็จะใส่มาแบบนี้จนเต็มครับเดี๋ยวให้เต็มชั้นล่างก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาชมกันต่อนะครับตามกันไปเรื่อยๆครับชมกันไปทีละสเต็ปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับแล้วกลับมาชมกันต่อครับสวัสดีครับ